ถ้าหาว่าเนี่ยถ้าลูกหลานน่ะเขามาหัดเรียนปั้นจิตใจเขาจะนุ่มนวลละมุนละไมโตมาก็ไม่แข็งกระด้างนี่เป็นหอศิลป์ที่แมนเปิดมี2หอนะครับหอนี้เป็นหอศิลปะและก็คลามก็จะผสมกันนะครับผ้าคลามของแบรนด์คลามทองเนี่ยสวยงามมากนี่แบรนด์คลามทองทั้งหมดนะครับแล้วนี่ก็เสื้อโอ้โหนี่เสื้ออันนี้โอ้พระกยาจกผมชอบผมชอบสไตล์เซอร์ๆนะโอ้โหสงสัยใจอ่อนแน่ๆวันนี้เสร็จสักหนึ่งตัวไปที่ระทึกแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบรนด์ของคลามทองซึ่งซิกเนเจอร์คอลเลกชันของแมนคราฟเนี่ยสังเกตนะผ้าเขาจะไล่เฉดสีนะแล้วก็ของดีจังหวัดสกลนครเนี่ยนี่ใช่เลยนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้จำได้นี่ลายของภูผายนนะครับนี่ลายภูผายนสวยงามสวยงามโอ้มีเสน่ห์มากครับงานคลามงานคราฟงานผลงานนี่คอลเลกชันใหม่ของแมนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแมนการ์เด้นแมนคราฟช็อปร้านคลามทองสกลนครอันนี้ทอมือนะครับกลิ่นสมุนไพรกลิ่นกุหลาบยูคาลิปตัสกลิ่นมะรินะครับแล้วก็ด้านหลังนั่นก็เป็นรูปวาดเพื่อบูระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับโอ้สวย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 นี่หอศิลป์หอศิลป์ของแมนเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับโชว์ผ้าคลามโชว์ผ้ามัดยอมไม่โอ้หลากหลายผมอธิบายไม่ถูกนี่ของผู้หญิงแล้วด้านนี้ก็มีผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าเนี่ยดูดินี่อันนี้ก็คลามทองนะครับคลามทองอันนี้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาตินะครับแล้วก็รูปนี้นะครับชื่อรูปว่ายันแมงป่องธันวามหาลาภนะครับเนี่ยเมื่อวานก็มีคุณอลิซาเบธมายืนดูเขาบอกว่าโอ้สวยงามมากมันไนซ์มากและทางนี้ก็พีระอินดิโก้นะครับยังไม่เปิดนะครับแล้วก็มีรูปยันแมงป่องมหาราบยันแมงป่องสุวรรณพิงคารมหาราบส่วนด้านนี้ก็ เป็นงานศิลปะพูดถึงขันห้าบ้างพูดถึงอริยสัจสี่บ้างพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นรูปกสิลมาตานะครับไม่ใช่เป็นรูปอะไรนะลืมแล้วมุตโตไทยของหลวงปู่มั่นนะครับจำลองนี่เป็นนิตยสารทางอีสานที่คุณแมนเขาก็เป็นคอลัมนิสต์อยู่นะครับเอ้าอย่าลืมมาชมงานจะเริ่มผู้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วล่ะเมื่อวานผมก็มาอารวาสแถวนี้แหละกินมันไปอิ่มเลยมื้อนี้สิเมาลูกศิษย์เมิดคนมู่มื้อนี้นะแล้วก็เต้าเคียงภูยังไม่ได้ถวายเด้อโอ้มะพร้าวนี่ก็นุ่ยละ200,000ขายมดไปแล้ว800,000โอ้คักๆๆเฮ้ยมันมีเสน่ห์เนาะการมาออกงานอีเวนต์นี่เนาะมีเสน่ห์เนี่ยพี่น้องไทยบ้านเฮาเนี่ยเป็นธรรมเนียมถ้ากินข้าวเนี่ยเขาสิฮ้องกันจังหวัดอื่นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ได้นี่แหละเสน่ห์ของสกลล่ะครับโอ้ยได้ยินข่าวว่าข้าเจ้ายังไม่เป็นเคยเป็นไพ่สกลกระหลายได้มักกะบกแอนมอนเฮากับพระท่านที่กินเมื่อวานนี้อย่าลืมมันมดได้พี่น้องเอ้ยรีบมาซื้อได้